อยู่ๆผมก็รู้สึกปวดหลังโอ้ยทำไมวันนี้ปวดหลังจังวะก็ปวดเสียงโง่กูขี่หลังอยู่แบบเนี้ยโอ้สายแก่แล้วแน่แล้วว่ะลุกยังยากเลยน้อยนี่แกว่าฉันตัวหนักหรอฉันกินทีนะโอ้ยตื่นมาทำไมยังปวดหลังอยู่วะอย่างนี้ต้องเรียกหมอนวดแล้วเอาเผื่อฉันคนนึงนะเกาะอยู่แบบเนี้ยก็เหมือนเหมือนกันฮัลโหลครับพี่ช่วยมานวดผมที่บ้านหน่อยได้ไหมครับหมอนวดหนึ่งคนครับครับเอ้าก็บอกให้มาเผื่อฉันคนหนึ่งไงหลังก็ปวดขี้ก็ปวดเดี๋ยวนะแกปวดขี้เหรอฉันลงก่อนดีกว่าไม่งั้นได้เหม็นขี้แน่เฮ้ยทำไมหายปวดหลังแล้ววะจอกแล้วจอกแล้วขี้ที่ไรหายปวดหลังทุกทีเลยว่ะขี้เสร็จแล้วหรอปวดบอกว่าหายปวดหลังกลับมาปวดอีกแล้วเหรอวะเนี่ยมาแล้วนะครับครับงั้นเดี๋ยวลองเริ่มนวดเลยไหมครับได้ครับคุณอยากเน้นตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับขอตรงหลังครับผมปวดมาหลายวันแล้วครับหมอได้เลยครับปกติคุณชอบนวดแรงไหมครับขอแรงๆเลยครับหมอเจ็บเจ็บเจ็บเป็นไงบ้างครับหมอนวดแล้วเหรอครับผมยังไม่รู้สึกเลยเอาแรงกว่านี้อีกเหรอครับโอ้ยมึงไม่เจ็บแต่กูเจ็บหมอนวดยังครับเนี่ยผมยังไม่รู้สึกเลยนะแต่เมื่อกี้หมอนวดเต็มแรงเลยนะครับงั้นเดี๋ยวลองอีกทีก็ได้ครับโอ้ยกูไม่ทนแล้วเว้ยอุ้ยคุณตบหมอทำไมครับเนี่ยตบมาแรงครับผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับหมอไม่นวดให้คุณแล้วครับคุณไปโรงพยาบาลเองแล้วกันเดี๋ยวนี้หมอผมยังไม่หายปวดเลยนะครับมึงไม่ปวดนะกูปวดคุณปวดหลังกี่วันแล้วครับประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับหมอหมอตรวจร่างกายคุณแล้วนะครับพบว่ามีกล้ามเนื้ออักเสบเหมือนคุณแบกของอะไรหนักๆไว้เป็นเวลานานแบกของหนักๆนั่นเหรอผมไม่ได้แบกอะไรนะครับเอ้าก็แบกกูอยู่นี่ไงหรือว่าได้มีการออกกำลังกายหนักๆบ้างไหมครับไม่มีครับหมอไม่มีหรอครับแปลกจังงั้นคุณลองนึกดูดีๆนะครับว่าครั้งแรกที่คุณเริ่มรู้สึกปวดหลังเนี่ยเป็นยังไงครั้งแรกที่เริ่มปวดเหรอครับจำได้ว่าผมเดินซ้อมบทละครนี่เธอเราไปอยู่ด้วยกันไหมนี่คุณชวนทามีอยู่ด้วยเหรอใช่ใช่ไปไปไปอยู่ด้วยกันอีอุ้ยทำไมหลังมันหนักๆวะหมอว่าคุณเพ้อเจ้อแล้วล่ะครับพูดแค่นี้มันไม่ทำให้ปวดหลังหรอกพี่หมอไม่เชื่อผมใช่ไหมงั้นหมอลองพูดดูดิได้สิครับไปอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยหมอไม่เห็นรู้สึกว่าปวดหลังเลยนี่หมอชวนฉันมาอยู่ด้วยเหรอทำไมรู้สึกปวดหลังวะเฮ้ยผมหายปวดหลังแล้วขอบคุณนะครับหมอเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ย